สวัสดีค่ะรายการ Leader Chat นะคะไม่ต้องเก่งหรือฉลาดก็เป็นผู้นำได้นะคะรายการนี้ค่ะจะพาไปเสาะหาสำหรับผู้ที่มีไอเดียใหม่ๆนะคะหรือว่ามีวิธีคิดใหม่ๆนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เราจะไปเสาะหาให้ทั่วโลกเลยนะคะผู้ที่จะมาเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยก็เป็นโค้ชที่ทำหน้าที่ในการอบรมหรือว่าในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็น CEO นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวที่เราเล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะนำไปปรับใช้ได้นะคะในเรื่องของการทำงานในองค์กรหรือว่าการบริหารบุคคลในองค์กรนะคะคนที่จะมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะก็คือคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยานะคะเป็นกรรมการบริหารของบริษัทสลิงช็อตกรุ๊ปค่ะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของโลกคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นทั้งเศรษฐีหุ้นอันดับโลกแล้วก็เป็นเจ้าของเบิร์กเชียร์ฮัทเวย์ด้วยและเขาก็เพิ่งจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่บรรยากาศของการประชุมในรอบนี้ปนไปด้วยของความเศร้านะคะเพราะว่าเขาไม่มีคู่หูอย่างคุณชาลีมังเกอร์ที่นั่งเคียงข้างอยู่แล้วคุณชาลีมังเกอร์ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้การประชุมในครั้งนี้มีบรรยากาศของการไว้อาลัย Leader Chat ในวันนี้เราจะพาไปเปิดมุมมองถึงชีวิตของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะเพราะว่าชีวิตแห่งการเรียนรู้ความมุ่งมั่นตั้งใจและชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำให้คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นพบหนทางแห่งความสำเร็จสำหรับ Leader Chat นะคะพี่ป๊อปเราเชื่อว่าแฟนเพจของ Money Chat เนี่ยรู้จักคนนี้มาอย่างดีเลยนะคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ใช่ไหมคะครับแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นยังไงคะพี่ป๊อปอาจจะวันนี้เรามารู้จักคุณปู่ในอีกมุมนึงนะว่าเอ๊ะทำไมคุณปู่ถึงเป็นคุณปู่แบบนี้ทุกวันนี้คุณปู่มีครูไหมนะครับตอนนี้คุณปู่อายุ90กว่าแล้ว93แล้วนะจำดีมากโอ้แต่แข็งแรงมากนะครับยังซื้อหุ้นได้กำไรอยู่ถูกต้องวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นสต็อกโบรกเกอร์มาก่อนนะก็คือว่าเขาก็ทำงานในสายนี้แหละแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดปัญหาในบริษัทที่คุณพ่อเขาเป็นอยู่ก็เลยต้องตัดสินใจลาออกมาก็คือจริงๆถูกเลย์ออฟแหละแล้วก็เลยคุณพ่อก็เลยมาเปิดบริษัทของตัวเองใช่ไหมครับวันหนึ่งอ่ะคุณพ่อก็พาวอร์เรน บัฟเฟตต์ตอนนั้นอายุประมาณสัก10ขวบนะคุณพ่อก็อยู่ในแวดวงพวกเทรดหุ้นอยู่แล้วนะวันหนึ่งก็เลยพาวอร์เรนเนี่ยไปที่ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กนะครับก็ไปเจอลูกค้าแล้ววันนั้นน่ะก็มีโอกาสได้เจอกับ CEO ของ Goldman Sachs นะครับเขาก็ชวนทานข้าวก็เด็กวอร์เรนกับคุณพ่อก็ทานข้าวพอทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยวอร์เรนก็เห็นว่ามันก็จะมีคนเอาซิก้ามาเสิร์ฟเอามาเสิร์ฟให้กับCEO ของ Goldman Sachs ซิก้าเนี่ยก็จะแบบเลือกไส้แบบเลือกเขาเรียกอะไรเลือกแบบเลือกไส้มันได้อะก็คือว่าเลือกได้อะแล้วก็มีคนมาแบบดูแลจุดให้อะไรให้นะเขาก็เลยคิดว่าโหยชีวิตแม่งหรูหรามากเลยอะที่เนี่ยต้องมีเงินแน่ๆเลยนะไอ้เนี่ยแล้ววอร์เรนเนี่ยเขาเป็นคนบ้าแบบบ้าเงินมาตั้งแต่เด็กๆอะถ้าเราไปติดตามประวัติของเขานะมันก็จะเริ่มต้นจากเขามีกระปุกออมสินของเขาเนี่ยแล้วเขาจะหยอดแล้วก็จะหมั่นเอามานับอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าโหที่เนี่ยมันต้องมีเงินมากๆแน่ๆเลยวันนึงเขาอยากจะเติบโตมาแล้วมีเงินแบบเนี้ยแต่เขาอะไม่ได้อยากจะเติบโตมามีเงินเพราะอยากจะมีชีวิตหรูหราแต่เขาอะอยากเติบโตมีเงินเพราะว่าเขาอะไม่อยากให้ใครมาเป็นหัวหน้าเขาไม่อยากให้ใครมาเป็นนายเขาไม่อยากให้ใครมาสั่งให้เขาทำโน่นทำนี่อิสระภาพเขาอะแล้วผมคิดว่ามันการเงินมันคงเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบไอ้คำว่าอิสระภาพเนี่ยนะคือวอร์เรนเนี่ยเขาก็คิดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าถ้าเขามีเงินเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครและเขาก็ไม่อยากจะไปเป็นลูกน้องใครไม่อยากจะให้ใครมาบังคับมากำหนดชีวิตเขาตอนเด็กๆเนี่ยการลงทุนครั้งแรกของเขาเนี่ยตอนที่เขาอยู่มัธยมปลายนะครับวอร์เรนเนี่ยก็ไปเช่าฟาร์มหนึ่งแล้วก็ให้ฟาร์มเนี้ยให้คนเนี่ยมาเช่าต่อนึกออกป่ะก็คือเหมือนผมไปเช่าฟาร์มแล้วก็ไปให้คนมาเช่าทำอีกทีนึงแล้วก็แบ่งผลผลิตกันก็คือว่า
พี่นาวก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าผมแต่พี่นาวสมมติพี่นาวมาเช่าต่อจากผมเนี่ยพี่นาวก็เอาผลผลิต 50% ที่เอาไปแล้วก็อีก 50% ผมเอามาก็คือค่าเช่ามันก็แล้วแต่ผลผลิตที่ขายได้แหละคล้ายๆงั้นแต่ว่าคือมันก็ฟลักชูเอทไปนะปีนี้ขายได้ดีแต่ว่าก็เอา 50% นะก็เป็นการลงทุนครั้งแรกของเขาในที่เรียนหนังสือนะครับมันก็มีอยู่ช่วงนึงเขามีโอกาสไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของกูรูทางด้าน investment เลยชื่อเบนจามินแกรมนะเราก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับเบนจามินแกรมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โคลัมเบียในนิวยอร์กพอเขาได้ไปอ่านหนังสือที่เบนจามินแกรมเขียนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ไปละวาตันเขาอยากไปเรียนที่เนี่ยเพราะว่าเขาอะสนใจไอ้สิ่งที่เบนจามินเขียนแล้วก็พูดมากเลยเขาอยากจะไปเรียนรู้จริงๆก็มีไอ้นี่นะเขาเริ่มมีหัวทางการธุรกิจอยู่แล้วเนาะใช่แต่ตอนนั้นน่ะโคลอมเบียมันปิดรับสมัครไปละครับเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาคล้ายๆคณะบดีก็แล้วกันนะคณะบดีของโคลอมเบียแล้วก็เขียนอ้อนวอนวิงวอนอะไรของเขาว่าขอให้เขาได้เข้ามาเรียนเถอะเพราะเขามีแพชชั่นโน่นนั่นนี่อยากไปเรียนกับเบนจามินสุดท้ายโคลอมเบียก็ให้เขาเข้าไปเรียนนะก็เข้าไปเรียนพอไปเรียนปุ๊บอ่ะเขาก็เข้าไปแล้วก็อยากที่จะแบบไปเรียนรู้กับเบนจามินเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปหาอาจารย์บ่อยๆแล้วก็อยากให้อาจารย์จำได้อยากให้อาจารย์ประทับใจใช่ไหมเขาก็พยายามไปค้นดูว่าเบนจามินเนี่ยเขาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็พบว่าเบนจามินเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขานั่งเป็นบอร์ดอยู่บริษัทนึงชื่อบริษัทไกโคนะก็เป็นบริษัทอินชูรันยักษ์ใหญ่เลยนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นบริษัทเล็กๆนะครับพอเขาไปเปิดดูเขาเฮ้ยเบนจามินเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่เว้ยก็อยู่วอชิงตันวอร์เรนก็เลยวันเสาร์เนี่ยก็นั่งรถไฟไปวอชิงตันแล้วก็ไปที่ไอ้บริษัทนี้เลยนะและเสร็จแล้วก็ไปหายามที่บริษัทเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะขอคุยกับผู้บริหารเห็นไหมว่าบริษัทยามก็ไม่ให้เข้า คือแบบเด็กอ่ะแล้วมันมาทำอะไรก็ไม่รู้มันก็ไปยื้อๆอยู่เผอิญวันนั้นอ่ะ CFO ของไกโค่ะมันแวะมาที่ออฟฟิศพอดียามก็เลยบอกกับ CFO ว่านี่มันมีเด็กมหาลัยเนี่ยมันอยากจะมาคุยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาสนใจจะลงทุนCFO ก็ให้มันเข้ามาคุย CFO ก็ให้มันเข้ามาคุยก็คุยไปพอคุยเสร็จปุ๊บวอร์เรนก็กลับไปพอกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นวันจันทร์เขาก็ไปขายหุ้นที่เขาถืออยู่ในบริษัทอื่นวอร์เรนนะ 75% แล้วก็เอามาซื้อหุ้นไกโคเสร็จแล้วด้วยความภาคภูมิใจพอเจออาจารย์ก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าอาจารย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมแวะไปที่บริษัทไกโคที่อาจารย์เป็นบอร์ดด้วยแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับ CFO เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอาเงินของผมเนี่ยมันลงทุนในไกโค 75% กะว่าแบบจะอิมเพรสอาจารย์สร้างความประทับใจพี่นาวคิดว่าเบนจามินแกรมมันจะบอกวอร์เรนว่าอะไรน่าจะแบบว่าโอ้โหเด็กคนนี้มีความมุมานะมากใช่ไหมปรากฏว่าเบนจามินแกรมเนี่ยด่าวอร์เรนว่าโง่คือคุณเอาเงิน 75% ไปลงในบริษัทเดียวได้ยังไงแล้วผมว่าเนี่ยมันเป็นที่มาของไอ้ที่เขามาสอนกันตอนหลังๆว่าคุณต้องกระจายความเสี่ยงถูกป่ะแต่วันแรกเนี่ยก็คืออย่างเงี้ย คือเขาบอกว่าถ้าคุณเอาเงิน 75% ของคุณไปลงบริษัทเดียวใช่ป่ะหากบริษัทนี้มันเป็นอะไรไปเนี่ยเงินคุณจะหายไปเลยนะ 75% นะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเบนจามินก็บอกวอร์เรนก็คิดว่าตายแล้วแทนที่จะได้คำชมใช่ป่ะโดนด่าอีกไม่นานหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจขายหุ้นไอ้ไกโคที่ถืออยู่เนี่ยเพราะว่าโดนอาจารย์ด่าไปแล้วก็ขายไปกำไรมา 50% นะและวอร์เรนก็บอกว่าแต่จริงๆถ้าเขาถือต่อนะอีกสัก 2-3 ปีนะกำไรหลาย 100% เลยแต่เขาขายไปละ 50% ก็คือกำไร 50%แล้วก็กลับไปบอกเบนจามินว่าอาจารย์ผมขายไปแล้วผมขายไปแล้วตามที่อาจารย์แนะนำว่าไม่ให้แบบไม่ให้ไปลงทุนที่เดียวคิดว่าอาจารย์จะตอบว่าอะไรอาจารย์ได้บอกทำดีแล้วอาจารย์ไม่ได้ชม
ด่าซ้ำกลับมาเขาพี่ด่าว่าเออด่าว่าคุณไม่ควรตัดสินใจบนสิ่งที่คนอื่นพูดมันเลยคงงงนะเชื่อไทยดีเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยคือแบบกูลงทุนก็ผิดกูขายก็ผิดแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สอนเขาอะถูกป่ะว่าคุณไม่ควรตัดสินใจเพียงเพราะใครสักคนมาบอกคุณว่าคุณควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรถูกป่ะเออเนี่ยผมว่าเขาก็ได้บทเรียนในเรื่องของการที่ไม่ควรลงทุนด้วยความเสี่ยงที่เดียวในขณะเดียวกันคุณไม่ควรตัดสินใจเบสซอนแต่มันสอนด้วยประสบการณ์นะเออถือว่าเออเนี้ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคราวนี้เมื่อกี้คือเขาขายหุ้นไปใช่ไหมคราวนี้เขาก็ไปเรียนรู้จากเรียนรู้จากแกรมว่าเขาก็ไปคุยกับแกรมว่าแกรมเนี่ยมันมีวิธีการลงทุนยังไงบ้างนะเบนจามินก็บอกว่าหลักการในการลงทุนของเขาเนี่ยเขามีหลักการหนึ่งเรียกว่าเขาจะมองหาบริษัทก้นบุหรี่ก็คือ Cigarette Butt Company บริษัทก้นบุหรี่คืออะไรเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเวลาเราเดินไปตามท้องถนนน่ะมันก็จะมีคนที่ทิ้งที่สูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งซึ่งไอ้บุหรี่ที่ทิ้งเนี่ยมันยังพอสูบได้มันยังพอมีให้สูบใช่มั้ยแต่คนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นก้นบุหรี่ละงั้นสิ่งที่วอร์เรนเรียนจากเบนจามินก็คือว่างั้นเราต้องไปหาบริษัทที่เป็นบริษัทซิกาเรตบัตก็คือบริษัทก้นบุหรี่คำจำกัดความของบริษัทก้นบุหรี่ก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่จะมี value ตอน date มากกว่าตอน alive นึกออกปะก็คือว่าถ้าบริษัทนี้เลิกกิจการไปบริษัทเนี้ยจะมีมูลค่ามากกว่าที่มันทำอยู่เนี่ยนึกออกปะก็คือหลักๆก็คือดู book value แหละถ้าพูดง่ายๆนะก็คือว่าก็ไปดูแอสเซทว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าบริษัทนี้เกิดเลิกไปปุ๊บเอาทุกอย่างไปขายเนี่ยดีกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เขาก็จะเลือกที่จะลงทุนกับบริษัทพวกนี้งั้นวอร์เรนก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาดูเนี่ยก็ให้ดูบริษัทที่มันเป็นบริษัทอย่างเงี้ยก็คือบริษัทที่ซื้อมาแล้วอ่ะมันมีแอสเซทบางอย่างที่วันหนึ่งเมื่อเลิกกิจการแล้วเอาแอสเซทพวกนี้ไปขายยังคุ้มค่าอยู่พอเรียนจบปุ๊บอ่ะเบนจามินเอ้ยโทษทีวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็ยังอยากที่จะเรียนกับเบนจามินต่อก็เลยคิดว่าทำไงดีวะจะได้อยู่กับอาจารย์เนี่ยเพราะว่าแบบเหมือนอยากชอบมากเออเหมือนอยากจะดูดวิชาพอดีตอนนั้นน่ะเบนจามินเนี่ยเขาก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทเปิดกับเพื่อนเขานะครับชื่อแกรมแอนด์นิวแมนพาร์ทเนอร์ชิพก็คือเป็นเหมือนห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรมกับนิวแมนเนี่ยซึ่งเบนจามินเนี่ยก็เปิดกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจอร์รี่นิวแมนนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นบริษัท Hedge Fund อันดับต้นๆเลยนะของโลกตอนนั้นนะครับวอร์เรนก็เลยไปบอกกับเบนจามินกับเจอร์รี่เนี่ยว่าเขาอยากจะมาทำงานที่นี่ใช่ไหมแต่เผอิญบริษัทเนี้ยมันมีนโยบายอันนึงก็คือจะรับแต่คนยิวเท่านั้นเพราะเบนจามินเนี่ยเป็นยิวครับเพราะนั้นเขาก็จะเป็นนโยบายที่เขาจะรับแต่คนยิวเท่านั้นทีนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ใช่ยิวไงเขาก็รับไม่ได้นะวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เลยคิดว่าอ่างั้นถ้าไม่ได้ทำงานกับเบนจามินกับเจอร์รี่แล้วอ่ะเขาก็คิดว่าเขาจะกลับบ้านแล้วกันแล้วเขาก็จะไปเปิดธุรกิจของเขาเองเขาก็ไปบอกเบนจามินว่าอาจารย์งั้นถ้าอาจารย์ไม่ให้ผมทำผมจะกลับบ้านผมจะเปิดธุรกิจของตัวเองคิดว่าเบนจามินจะบอกว่าอะไรเบนจามินจะชวนมาทำงานด้วยไหมคะไม่เพราะว่ามันเป็นบริษัทที่จะรับแต่ยิวมันถูกไอ้นี่เวลาตั้งเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขแล้วนั่นคุณก็ไปเป็นนักลงทุนแล้วกันเขาก็บอกว่าผมจะไปเปิดธุรกิจของตัวเองเบนจามินบอกว่าอย่าพึ่งไปเป็นลูกจ้างก่อนถ้าคุณยังไม่เป็นลูกจ้างคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้สุดท้ายเขาก็เลยกลับไปแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างบริษัทพ่อเขาก็คือพ่อเขาเปิดบริษัทใช่ไหมก็เลยไปเป็นลูกจ้างพ่อแต่ด้วยความที่วอร์เรนเนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเขาไม่อยากเป็นลูกน้องใครไม่อยากให้ใครมาพอทำงานกับพ่อได้สักระยะหนึ่งอ่ะก็ชวนพ่อมาเปิดบริษัทคู่กันคือไม่อยากเป็นลูกน้องไงก็เลยไปเปิดบริษัทชื่อ Buffett and Buffett ก็คือ Buffett พ่อกับ Buffett ลูก Buffett and Buffett แล้วก็ทำแบบเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคือไม่ได้เป็นลูกน้องกันเพราะว่าเขาก็มีความชัดเจนนะพี่เนาถูกป่ะก็คือว่าผมไม่อยากเป็นลูกน้องใครอ่ะก็มาเปิดแต่ระหว่างนั้นน่ะก็ไม่ลดละความพยายามหรอกก็ยังเที่ยวไล่เที่ยวคือเขียนจดหมายไปหาเบนจามินกับเจอร์รี่เนี่ยว่าแบบเมื่อไหร่อยากจะให้มาทำงานนะ
สุดท้ายไอ้สองคนเนี้ยเบนจามินกับเจอรี่มันก็เลยคุยกันว่าอ่ะยกเว้นมันสักคนเอาให้มันเข้ามาทำก็เลยให้วอร์เรนเข้ามาทำงานใช่ไหมก็มาทำงานอยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้วิธีการลงทุนวันหนึ่งเบนจามินกับเจอรี่ก็มาบอกวอร์เรนว่าเราสองคนคิดว่าจะเกษียณละอ๋อมีแผนที่จะหาทายาทนะคะเราสองคนคิดว่าจะเกษียณละก็ตกลงกันว่าจะให้ยูอ่ะขึ้นมารับตำแหน่งแทนถ้าพี่เนาเป็นวอร์เรนพี่เนาคิดว่ายังไงได้เรียนรู้หรือยังคะก็ได้เรียนรู้ไปก็ได้ก็ทำงานด้วยกันแหละแต่ว่าวันเนี้ยเขาก็จะไปเป็นบอร์ดอ่ะเขาก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะแต่เขาจะไม่รันเดย์ทูเดย์ละก็จะให้วอร์เรนอ่ะมาเป็น CEO แทนถ้าเป็นพี่เนาน่าจะดีใจไหมมันก็น่าจะดีใจเพราะเป็นบริษัทที่คนที่เราชอบแล้วเขาจะให้เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะแต่วอร์เรนตอบว่าไม่เอาเหตุผลคืออะไรรู้ป่ะค่ะวอร์เรนตอบว่าที่มาทำงานที่เนี้ยไม่ได้อยากมาทำงานนะอยากมาเรียนรู้อยากมาทำงานกับยูอยากมาเรียนรู้กับยูยูไม่อยู่ถ้ายูไม่ทำแล้วใครก็ไม่ทำหลักการชัดเจนถูกต้อง very clearมาทำงานไม่ได้มาทำงาน อยากมาเรียนรู้เพราะนั้นถ้าไม่มีคนให้เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำเขาก็เลยพอสองคนนี้ตัดสินใจเกษียณเขาก็เลยออกแล้วเขาก็กลับบ้านพอวอร์เรนบัฟเฟตต์กลับบ้านก็คิดว่าพอละพอมีเงินละจะเป็นนักลงทุนก็เกษียณละไม่ทำอะไรปรากฏว่าพอกลับบ้านปุ๊บอะเพื่อนๆญาติๆอะเขาก็รู้ว่าวอร์เรนเนี่ยไปเรียนวิชามาแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงญาติเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาช่วยเอาเงินไปบริหารหน่อยได้ไหมนะมันอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำเนี่ยช่วยเอาเงินไปดูแลหน่อยตอนนี้คล้ายๆนักลงทุนหลายคนนะคะพี่ป๊อปที่พอขึ้นมาเป็นนักลงทุนเนี่ยญาติเราเอาเงินมาใช่ถูกป่ะไม่รู้ว่าใครเจอประสบการณ์นี้บ้างหรือเปล่านี่กำลังบริหารเงินได้ใช่ป่ะก็เป็นปกติก็เห็นว่าแบบบริหารเงินได้ดีก็เอาเงินไปบริหารวอร์เรนก็เลยคิดว่าก็ได้นะแต่มีเงื่อนไขแล้วเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้วผมคิดว่าก็เป็นเงื่อนไขที่บางอันยังถืออยู่ในปัจจุบันนี้นะก็คือเขาตั้งเงื่อนไขออกมา 4-5 ข้ออันที่หนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขารับบริหารให้โดยที่ไม่คิดค่า management fee ไม่คิดค่า management fee แต่มีข้อแม้ว่าถ้ากำไรเกิน 4% ส่วนที่เกินขอแบ่งคนละครึ่งก็คือ 4% แรกไม่คิดนะแต่ถ้าเกิน 4% ขอแบ่งคนละครึ่งในทางกลับกันถ้าขาดทุนเขาควักเนื้อคืนให้ 25% ก็คือว่าถ้าพูดพอเอาเงินพี่เนามาบริหารแล้วผมทำพี่ขาดทุนผมคืนพี่ 25% แต่ถ้าผมทำกำไรไม่ถึง 4% ผมไม่คิดอะไรเลยแต่อะไรก็ตามที่เกิน 4% ผมขอครึ่งนึงแล้วก็สุดท้ายก็คือบอกว่าขออีก2ข้อสุดท้ายก็คืออันที่1บอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าลงทุนอะไรนะงั้นไม่ต้องมาถามเขาว่าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรโอเคป่ะทำไมถึงไม่ให้มาถามเพราะว่าเขาบอกว่าพอลงทุนไปปุ๊บมันก็จะมีคนมาถามว่าเอาไปลงทุนอะไรแล้วบางอันขาดทุนบางอันกำไรคนมันก็จะเข้ามาเริ่มอินฟลูเอนซ์เขาถูกป่ะว่าเอาทำไมไปลงทุนอันนี้ทำไมสุดท้ายมันก็จะกลับไปสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเคยตัดสินใจขายหรือซื้อเพราะมีใครบางคนบอกถูกป่ะใช่ตอนเบนจามินบอกเขาว่าไอ้ไก่โค้ไปซื้อมาทำไมนะ 75% มันก็เลยทำให้ความที่มันมีอิโมชันน่ะทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างเขาก็เลยคิดว่าเพื่อตัดปัญหาผมจะเอาไปบริหารอะไรเป็นเรื่องของผมถ้าคุณเชื่อใจผมคุณรอรับเงินอย่างเดียวถ้ามันเจ๊งผมคืนคุณ 25%และอันสุดท้ายก็คือว่าเขากำหนดไว้เลยว่าเขาจะโอเพ่นเขาเรียกว่าโอเพ่นทูบิสเนสแปลว่าใน1ปีจะมีแค่1วันเท่านั้นคือ30ธันวาหรือ31ธันวาจะไม่ได้ละมี1วันเท่านั้นที่ถ้าพี่จะเอาเงินออกหรือถ้าพี่จะเอาเงินเข้าพี่เอามาได้วันเดียวคือวันนี้มันไม่ใช่ระหว่างทางจะมาเอาออกเอาเข้าถูกต้องมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเอาเปล่าถ้าเอาก็ตามนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเอาถูกไหมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจะบริหารเงินให้คนอื่นแต่จุดเริ่มต้นมาเป็นอย่างนี้
นะครับเพราะนั้นถ้าดูตรงนี้ก็จะพบว่าเออวอร์เรนก็มีครูนะแล้วถ้าดูแบบแพชชั่นของเขาอะพี่คือเขาอะเวลาเขาซูฮกใครเขาอยากจะเรียนรู้จากใครอะเต็มที่เขาเต็มที่และเขา very clear เลยว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมครับคดีตอนนี้อาจารย์ก็ตายไปแล้วใช่ไหมวอร์เรนมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนะครับชื่อชาลีนมังเกอร์ชาลีนมังเกอร์เนี่ยเป็นทนายความนะครับแล้วก็เป็นคนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยชอบคุยด้วยมากเลยนะต่างคนต่างบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาก็คือเขาก็เหมือนกับเป็นคู่หูที่ลงตัวพอดีวอร์เรนน่ะรู้สึกว่า2 อย่างก็คืออันที่1ชาลีเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการลงทุนกับวอร์เรนนะแล้วเขาก็เอาไอ้หลักการไอ้ซิกาเรตบัตคอมพานีเนี่ยไอ้บริษัทก้นบุหรี่เนี่ยไปลงทุนแต่ปรากฏว่าเขารู้สึกว่าการลงทุนแบบนั้นน่ะมันไม่ค่อยถูกจริตเขาชาลีก็เลยมีวิธีการลงทุนแบบใหม่คือชาลีบอกว่าไอ้การลงทุนแบบซิกาเรตบัตเนี่ยมันคือการหาfair company at good price ก็คือว่าเอาบริษัทกลางๆก็ได้แต่ว่าขอให้ price มันดีใช่ไหมแต่ว่าชาลีอ่ะบอกว่าเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาไม่ถนัดเขาถนัดที่จะไปหา good company with fair price ก็คือว่าเขาคิดว่าเวลาเราไปหาเราควรหาบริษัทที่ดีแม้มันจะแพงก็ตามนะแต่ถ้ามันเป็นบริษัทที่ดีซึ่งมันเป็นคนละคอนเซ็ปต์กับการที่ไปหาบริษัทที่ไม่ต้องดีก็ได้แต่ขอให้มันราคาดีต่ำกว่าบุ๊กแวลูใช้ได้ใช่ไหมวอร์เรนก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะมันเหมือนมาส่วนเสริมกันเออใช่ดังนั้นเขาก็เลยชอบคุยและที่สำคัญเลยก็คือว่าเพราะชาลีมังเกอร์เนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้ไงเขาก็จะรู้สึกว่าเขารู้ทุกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตอยากคุยเพราะว่าวอร์เรนบอกว่าในโลกนี้มันไม่ค่อยมีใครมาบอกเขาหรอกว่าเขาลงทุนผิด เออเพราะว่าคือเขาอะคือเทพเจ้าแห่งการลงทุนนึกออกปะใครจะไปบอกเขาว่าเขาลงทุนผิดแต่เขาบอกว่าเวลาไปคุยกับชาลีมังเกอร์เนี่ย มันบอกเขาทุกครั้งเลยว่ามึงผิดถูกปะโทษตัวเองเออถูกเพราะนั้นไอ้ชาลีเนี่ยมันสนใจอะคือกูคิดว่ากูรู้แล้วก็บอกว่าหลายอย่างที่ชาลีมันบอกอ่ะเขาผิดจริงๆนะแต่มันไม่มีคนบอกเขาไงงั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เลยชอบชาลีมากแล้วก็รักชาลีมากเลยนะแล้วมีอะไรเนี่ยปกติเนี่ยวอร์เรนจะไม่เคยบอกเลยว่าเขาไปซื้อหุ้นอะไรซื้อเขาก็จะแต่เขาว่าบอกกับชาลีทุกตัวเลยว่าเขาไปซื้ออะไรเพราะเขาว่าอยากให้ชาลีด่าเขาว่ามึงอ่ะผิดเขาบอกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรว่าเป็นที่วัดไอ้นี่ดีเนาะฟีดแบ็กอะเออถูกป่ะแล้วเขาบอกว่าพอเราประสบความสำเร็จแล้วอะค่ะมันไม่มีใครกล้าบอกเราหรอกว่าเราอะผิดโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนอะถูกป่ะเขาก็ต้องคิดว่าสิ่งที่ยูทำอะมันสุดยอดแล้วไงค่ะแล้วกูจะไปบอกมันได้หรือมันผิดเดี๋ยวเกิดมันย้อนมาเอาแล้วมึงทำอะไรได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะชาลีน่ะไม่กลัวบอกได้เลยว่ามึงผิดอย่างเงี้ยเออเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะที่ทำไมเขามีวันนี้จริงๆมันไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญพี่เดี๋ยวน้องฟังเนื้อชอบนะตรงที่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเราเชื่อว่าไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์นี้หรือเปล่านะไปเจอคนที่รู้สึกว่าเราไม่กล้าเตือนเขาบอกโอ้เก่งมากแต่สำหรับคนที่เก่งจริงๆเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีใครที่กล้าบอกเขาหน่อยโดยเฉพาะผู้นำใช่ไหมคะเพราะวันนี้เราคุยกันเรื่องของ leader chat อันนี้มันบอกอะไรคะพี่อันที่หนึ่งก็คือว่าความสำเร็จของคนที่เราเห็นนะเราอะมาเห็นปลายทางแล้วไงพี่เนาเนื้อปะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเส้นทางการเดินทางของเขาอะเขาสะสมอะไรมาเขาเจออะไรมาใช่ไหมแล้วถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือว่าเบนจามินเนี่ยก็คือโค้ชคือพี่เลี้ยงคือแบบคนที่ให้ข้อคิดของวอร์เรนจนค่อยๆที่จะแบบกลุ่มวอร์เรนขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ได้มาเพราะว่าบังเอิญนะคือเวลาคนอยากเรียนรู้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นลีดเดอร์เนี่ยผมว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่และคิดว่าเป็นครูเราได้นะผมว่าเราต้องรีบตักตวงต้องรีบเรียนรู้เพราะว่าพี่จะเห็นได้ว่าวอร์เรนน่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อจะให้ได้เรียนรู้
แล้วเขา very clear เลยว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาพอวันที่เบนจามินบอกว่าเขาไม่ทำแล้วแล้วยกธุรกิจนี้ให้เพื่อให้อยู่ไปบริหารต่อเขา very clear อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มาเพื่อ purpose นี้ถูกป่ะงั้นผมว่าในแง่ leader คือ1เราต้องรู้ว่าแบบใครที่เราเรียนรู้จากเขาได้ถูกป่ะ2 purpose ของเราคืออะไรใช่มั้ยครับและอันที่3คือที่มิตาพูดเมื่อกี้ผมว่าดีมากๆเลยก็คือว่าผมเชื่อว่ายิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นะยิ่งไม่มีใครกล้ามาบอกเราอ่ะพี่แต่จริงๆคนที่กล้ามาบอกเราอ่ะมันอาจจะดูกวนๆนะหรือว่ามันอาจจะดูแบบฟังไม่เข้าหูเพราะมีแต่คนชมไงถูกแต่ถ้าเราเปิดใจสักนิดนึงนะเขาคือคนที่กล้าบอกเราอะว่าอย่างที่เมื่อกี้ชาลีมังเกอร์บอกอะว่ามึงอะผิดว่าซึ่งไอ้มึงอะผิดเนี่ยมันไม่มีใครกล้ามาบอกเราหรอกใช่ป่ะงั้นผมว่าถ้าเราเอาอันนี้มาเป็นบทเรียนนะผมว่าเราก็ต้องมีคนอย่างชาลีมังเกอร์บ้างนะพี่แต่มีเยอะไปก็ไม่ได้นะมีเยอะไปประสาทกินมีบ้างเป็นคนที่คอยมากระตุกเราคอยมาเตือนเราอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะทำให้เราสะดุดคิดหรือว่าหยุดคิดได้มากขึ้นค่ะแต่ที่เราสนใจเนี่ยคืออยากถามแฟนเพจของมันนี่ชัดนะคะว่าใครตอนนี้กำลังหาบริษัทก้นบุหรี่อยู่บ้างมีหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือถ้าหาได้ก็อาจจะยังใช้หลักการของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นของคุณชาลีมังเกอร์ก็ได้นะคะบอกว่าหาบริษัทที่ดีก่อนเราค่อยประเมินมูลค่าหุ้นกันทีหลังค่ะแชร์มาให้ฟังกันบ้างนะว่าใครตอนนี้เจอบริษัทก้นบุหรี่เรียบร้อยแล้วหรือใครที่ยังไม่เจอนะคะก็ลองแชร์มาในความคิดเห็นนี้ได้นะคะหรือถ้าเจอก็มาแบ่งปันบ้างโอเคก็บอกให้เพื่อนๆรู้บ้างนะพี่ป๊อปนะว่าบริษัทนี้เนี่ยโอ้เป็นบริษัทที่หลักการของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับจริงๆเป็นหลักการของแกรมเบนจามินแกรมเนาะที่ถ่ายทอดมาทางคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกทีนึงนะครับ